ทางด้านนี้นะคะเราก็เลยทำผิดกฎหมายครับตอนนี้เราผู้ถูกกล่าวหากำลังรายงานตัวครับเพราะฉะนั้นเรามาตรวจตัวผู้ถูกกล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากว่าภายใต้พรบ.ฉุกเฉินเราก็ได้ทำผิดกฎหมายตอนนี้ขอบคุณทางเจ้าที่ตำรวจนะครับที่มาประสานงานเพื่อให้เราได้ส่งตัวผู้ถูกกล่าวหานะครับทั้ง4รายภายใต้พรบ.ฉุกเฉินนะครับซึ่งเรายืนยันว่าเราทำตามกฎกติกาบุกเรื่องขอบคุณครับที่นะครับเพราะนั้นรถเดินหน้าต่อเลยครับไปส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้ง4รายนะครับเพราะนั้นก็ขอเชิญผมด้วยเจ้าที่ทุกฝ่ายเลยครับที่ช่วยประสานงานนะครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องเลยครับตอนนี้เรากำลังนำตัวผู้ถูกกล่าวหาภายใต้พรบ.ฉุกเฉินนะครับฝ่าฝืนพรบ.ฉุกเฉินนะครับเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราได้ยืนยันว่าพรบ.ฉุกเฉินได้เป็นการควบคุมตัวพอได้ด้วยการควบคุมตัวในการแสดงออกเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมนะครับวันนี้เรายืนยันว่าเชื่อมีผู้ติดตามหาครับการแสดงความตนการยืนยันตามความถูกนะครับว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายการแก้ปรากฏนะครับนะครับก็คือนะครับตัวเครื่องมือนะครับการที่ระบบก็เบานะครับตัวเครื่องมือจะยากที่สุดนะครับตอนนี้ขบวนก็เดินทางถึงสน.วังทองหลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะYeah.
จะเดินไปดูหน้าค่ะตอนนี้เดินด้านนอกก่อนนะครับเดี๋ยวด้านหน้าครับเดี๋ยวพื้นที่ก็จะไม่อยู่ครับเดี๋ยวตัวแถวเสร็จแล้วครับท่านทราบอยู่แล้วว่าวันนี้ผมจะมาบ่ายโมงครับแล้วท่านก็จัดแถวตรงนี้รอแล้วมาอ้างว่าจะเลยตำรวจจะมาท่านรู้อยู่แล้วว่าผมจะมาบ่ายโมงท่านผมไม่ได้ตั้งใจมันพอดีตรงกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วผมหลบไม่ได้แต่ท่านไม่ต้องมาผมอยู่ตรงนี้ก็ได้ผมอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าท่านไม่ต้องมาแบบนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยท่านทราบอยู่ไหมว่าผมจะมาท่านทราบว่าผมทำกิจกรรมท่านทราบว่าวันนี้มีงานมีคนมาจะมีคนมาให้กำลังใจและมีรถขบวนมาแล้วท่านก็มานัดตรงนี้บ่ายโมงตรงกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วผู้ตรวจงานเนี่ยเขาแผนการตรวจไม่ได้ตรวจทั้งพักเราทั้งพักแรกพี่ไปถามที่ทุกชัยก็ได้นะครับทุกเนี่ยเขาจะออกจากคณะออกจากทุกชัยท่านแจ้งเขาไหมล่ะว่าผมจะมาวันนี้แจ้งไปแล้วครับแต่ผมบอกว่าวันนี้พอดีประชาชนจะมาครับแต่เขาจะตรวจงานประจำปีนะครับก็เป็นรอบของการตรวจนะครับผู้เป็นรอบการตรวจเนี่ยมันเป็นรอบที่การตรวจประจำปีท่านทราบอยู่แล้วว่าท่านจะรายงานตรวจจะมาตรวจและผมก็จะมาวันนี้แต่ท่านไม่เคยแจ้งผมเลยท่านมีเบอร์ติดต่อกับทนายความและผู้ต้องหาแต่ท่านไม่เคยแจ้งผมเลยแล้วมาถึงหน้างานท่านก็บอกว่าให้ขยับ
ต้องรบกวนภาษาอย่าทางหน้างานนะครับผมไม่ใช่หน้างานก็ไม่มีใครแจ้งไม่ใช่ก็ภาษาไม่มาตลอดไม่รอเมื่อก่อนจราจรกลับมาอำนวยความสะดวกให้เลยนะพี่นะนะคือตรงนี้เรามาอำนวยความสะดวกให้นะครับตรงนี้ได้ถ้ารถเลี้ยวผ่านเลยผ่านมาเนี่ยก็ขอตรวจที่ในการเลี้ยวผ่านจะได้ตำรวจมาตลอดแน่นอนครับแน่นอนแล้วต่อสองตอนที่เราผิดพื้นที่เนี่ยเราหนาว่าจะต้องติดด้านหน้าร้านนี้นะครับก็จะมีต้องนะครับเรามานี่ผมก็ชอบนะไม่ชอบเขาถ้าจะเรียนเห็นว่ามีคนเยอะนี่ก็อาจจะไม่ตรวจสูงผมก็ชอบตรวจสูงก็ชอบไม่จัดตัวเลยที่เราสูงตรวจแล้วรอรอลงได้การรับใช้โซเชียลไปแล้วแต่ทำไมถึงไม่ยกเลิกใช้พลังงานบุกเบิกนะครับเลี้ยวเข้าเลยครับรู้ขาเข้าเลยครับรถต้องถอยรถต้องถอยงดใช้เสียงนะคะตำรวจเอาตำรวจเอาตำรวจนะรถงดใช้เสียงนะคะนะครับผมคุยกับผู้ชมครับในไหนท่านจะฟ้องคดีเรานะครับถ้าท่านไม่อยากให้การจราจรติดท่านก็ไปผมเรียนฟ้องคดีเราตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นมาแล้วจะต้องติดขัดคุณก็ต้องทำหน้าที่ให้กับเรานะครับถ้าท่านไม่อยากให้เรามารบกวนท่านก็ไม่สมควรฟ้องคดีเราแต่แรกนะครับในเมื่อท่านฟ้องแล้วท่านก็ต้องรับผิดชอบนะครับในเรื่องการจราจรติดขัดนะฮะจะมาเชิญครับขอโทษพี่น้องชุมชนสภาทุกท่านครับเรามีความจำเป็นมากครับเนื่องจากว่าสน.บางทองหลางเนี่ยฟ้องคดีประชาชนว่าฝ่าฝืนนำเลิกพรบ.ฉุกเฉินนะครับดังนั้นวันนี้จึงมีการจราจรติดขัดเนื่องด้วยตำรวจสน.วังทองหลางฟ้องคดีประชาชนด้วยพรบ.ฉุกเฉินนะครับการจราจรจะไม่ติดขัดเลยถ้าตำรวจสน.วังทองหลางไม่ฟ้องคดีประชาชนนะครับรับใช้รัฐบาลจนเกินเหตุนะครับไม่ดูข้อกฎหมายให้มันดีพอว่าพรบ.ฉุกเฉินเนี่ยมีไว้ใช้เพื่อควบคุมโรคไม่ใช่ควบคุมประชาชนนะครับทำตัวทำเหมือนกับว่าเห็นประชาชนเป็นเชื้อโรคที่ต้องถูกควบคุมนะครับแต่ทีผู้มีอำนาจใครก็แตกข้าวกับเจ้าหน้าที่ทูตที่อเมริกากับไม่ใช้หน้ากากอะไรมาเยิ้มติดใจไอ้ลูกยิ้มนะครับแต่มาบอกให้ประชาชนเนี่ยต้องรักษาระยะห่างทางสังคมป้องกันการควบคุมโรคนะครับเข้ามานะครับแต่ทีจะสุกระต่ายข้าวกระถางที่มีไม่ยิ้มติดกันเลยนะครับดังนั้นมันเป็นเรื่องสองมาตรฐานของการบังคับใช้กฎหมายของผู้มีอำนาจนะครับนะฮะเรามาวันนี้มาเพื่อต้องการมาให้กำลังใจกับพี่น้องที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาทั้ง4ท่านที่ไปนั่งอยู่เฉยๆที่หน้าสถานทูตกัมพูชาว่ามีประชาชนคนไทยคนหนึ่งชื่อนายวันเฉลิมกับถูกอุ้มหายไปที่ประเทศกัมพูชาจึงอยากให้สถานทูตกัมพูชาเนี่ยได้แสดงความรับผิดชอบเสียหน่อยไปนั่งเฉยๆเพื่อรอยื่นหนังสือแต่กลับถูกคดีว่าน้ำเลือดทางการเฉลิมด้วยโดยตำรวจขอรอลงทางหลังนะครับแบ่งนิดนึงครับถ้าท่านไม่ต้องการให้รถติดเนี่ยท่านไม่ต้องมาฟ้องคดีเราแบบนี้ฟ้องแล้วเลยมากัดจะมากัดขังอย่างนี้นะครับรถกับยกเลิกคุณผู้ชมครับท่านครับยกเลิกคุณผู้ชมครับจนกว่าผู้ถูกกล่าวหาเราเนี่ยจะมารับโทษถ้าข้อกล่าวหาเสร็จแล้วแล้วท่านคนติดต่อนะครับเลี้ยวไปเลยครับเลี้ยวขวาเข้าไปที่สวครับเลี้ยวครับเลี้ยวเข้าไปครับนะครับเลี้ยวเข้าไปครับเลี้ยวไปครับอาพี่น้องครับพี่การเจริญบอกการเจริญตาสามารถที่จะรับรถไฟครับเข้าไปได้นะครับออกไปนะครับนะครับนะครับวันนี้จะไม่วุ่นวายวันนี้จะไม่รถติดถ้าท่านไม่มาขอคดีให้ขอเป็นช่องกลางให้รถออกค่ะตำรวจขอตัวผู้หลานเลยรับผิดชอบถึงเต็มนะครับเราคนเชื่อถือเราไม่ต้องมาชนด้วยพลังการอยากฟ้องเราก็มาแล้วนะครับคุณตำรวจกลับไปให้ประชาชนเอารถครับ
เรากำลังเคารพกฎหมายอยู่ฮะเราทุกผู้ต้องหามาส่งครับพี่น้องครับพี่น้องตำรวจที่ตั้งแถวอยู่นะครับเช็คเครื่องการถูกตรวจเอาเรื่องการถูกตรวจครับนะครับเชิญครับเชิญเข้ามาครับครับผมใหญ่โมงอยู่แล้วผมไปตั้งบ่ายโมงพวกการต้องการให้มาเลยนะครับพร้อมคดีประชาชนด้วยทางความถูกเสริมนะครับสร้างความรุนแรงขึ้นมาเองวันนี้เราทำอะไรครับถ้าพวกเราไม่ถูกฟ้องเขาจะทำอะไรโอเคเรื่องเหมือนนะแต่แขนนะครับพี่น้องตำรวจนะปล่อยแถวนะครับปล่อยแถวนะเราจะรอที่น้องที่น้องก็ขอฟังนะครับท่านเจ้าพี่น้องพี่น้องขยับขึ้นเป็นนะผมขอเรียกยิ้มขอจากพี่น้องพี่น้องตำรวจก็จะให้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ตำรวจด้วยนะครับขอบคุณ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 ครับค่ะเข้าไปเลยครับค่ะเดี๋ยวได้ไหมสอนอนะคะพี่น้องผมจะแจ้งระวังหนึ่งสายหลังก่อนครับขยับขึ้นแล้วครับขยับขึ้นแล้วโอเคพี่ตำรวจเอาดีๆผมไม่ตำรวจบอลรักใช้ประชาชนเดี๋ยวเราต้องให้เราอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวให้ไอ้คุณตาฝากเลยโอเคขึ้นเลยขึ้นเลยครับอย่าขึ้นตรงนี้เลยครับพอดีว่ามันติดเขาตรงนี้เลยใช่มันติดร้อนใจตรงนี้เลยลูกขึ้นมาซึ่งมันรุนแรงกับพี่น้องที่หาเช้ากินค่ำนะครับแล้วก็ทำงานเพื่อพี่น้องคนจนทั้งประเทศครับได้ตอนนี้ผมกำลังติดตามพี่น้องอยู่ครับโอเคเขาจอดสักทีเขาจะได้ปิดไหมโอ้เนี่ยเนี่ยแค่นี้เองบังคับประชาชนใหญ่แล้วลูกน้องเรื่องไหมจะรับครับแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาจะให้ไม่ใช่ว่าเราไม่นัดเรานัดแล้วตำรวจก็บอกว่าทำกิจกรรมเย็นแรกพี่น้องเลยตรงนี้สักครู่นึงนะคะหยุดเสียงเดินออกไปจากรถเลยออกไปไกลรถเลยถ้าไม่เดินออกไปจากรถเลยผมไม่หยุดแค่เสียงนะเดินออกไปจากรถไกลถ้าไม่เดินออกไปจากรถไกลเนี่ยผมไม่หยุดแค่เสียงโอเคครับพี่น้องครับเราจะขอหยุดใช้เสียงให้นะครับแต่อย่ามาวุ่นวายมาปั่นป่วนตรงหน้ารถออกไปไกลครับก็มีการตั้งแถวตรงนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นการจัดแถวของตำรวจนะคะบุ้งพักเจ้าหนึ่งก็ได้คือตรงนี้นะครับมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การชุมนุม
ข้ามายืนชูป้ายแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายไปทางขึ้นฟุตบาทนะคะเดี๋ยวเราตั้งแถวกันทั้งหมดตรงนี้นะคะเราก็มาตั้งแถวกันนะครับตอนนี้อยู่นะวางทองหลังเขากำลังมุดไวตำรวจก็พยายามเจรจาว่าอย่าเข้ามานะคะเพราะว่าการจัดแถวการจัดของตำรวจกำลังใกล้เสร็จแล้วค่ะเนี่ยเป็นตรงนั้นก็เนี่ยขึ้นสีเขียวโอเคก็งั้นก็แถวเขาจะกันเหรอแถวเขาบอกว่าพี่เป๋าอ่ะก็ในระหว่างนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ว่าจะเลิกแถวที่เราทำเช่นนี้ได้ไหมคะก็คือกิจกรรมก็จะรถที่มาก็ได้แต่เราก็จะทำเขาก็เลือกจะไม่กดดันเรามากเกินไปนะครับเดี๋ยวขอทำกิจกรรมตรงนี้ดับเองนะครับเพราะว่าเราเดือดร้อนจริงใต้ความเข้าใจนะครับแล้วก็โดนถูกข้อกล่าวหานะครับซึ่งมันรุนแรงมากนะครับก็หลายกลุ่มก็เป็นเรื่องดีๆครับตอนนี้ก็มีหลายกลุ่มมาแล้วที่ได้ทำอะไรผิดนะครับจับปีเปล่าถามว่าถ้าจะโควิด19นะครับแล้วก็ไปที่ก็หลายมาแล้วงานนะครับก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าแต่หาครับพี่ครับเลยทำอะไรไม่ได้เลยครับมีการส่งสัญญาณผ่านรถไฟเสียแล้วที่ขาดต่อรอบนะครับอันนี้ก็จะมีป้ายนะเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศป้ายก่อนก็จะเป็นป้ายที่มีประชาชนนำมาชูนะครับที่หน้าสำนักงานทหารเพื่อให้กำลังใจคนที่มารายงานตัวนะครับในข้อหาฝ่าฝืนพรบ.ฉุกเฉินนะจากตอนนี้เขาไปเรียกร้องให้สารทูตกัมพูชานะฮะมีการตามชะตากรรมของผู้มาถือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แล้วผู้ลี้ภัยการเมืองชาวไทยที่ไปอยู่ที่กัมพูชานะว่าเป็นอย่างไรเนี่ยก็หนังสือไปยื่นกัน4คนนะครับประชาชน4คนก็คือคุณแสงสิริคุณอภิสิทธิ์นะฮะคุณวสินนะครับแล้วก็คุณมัทวุฒินะครับทั้ง4ท่านก็มีกำหนดเข้ารายงานตัวพนักงานสอบสวนในวันนี้นะก็เลยมีคนมาใช้กำลังใจแล้วก็ถือโอกาสในการถือป้ายเดี๋ยวเธอให้แทนไปไหมไปก็ได้แทนนะได้โอ้ sorry จำไว้นะคะคนนี้ค่ะจำได้นะเชื่อใจวันนี้เราไม่รู้มันจะไหนแต่ว่าใช่แต่ได้แทนตั้งแต่เช้าคดีน่าจะมีผลในมือของมาจากคุณกินแล้วไม่ยุ่งเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าชีวิตของเราถ้าตรวจออกมาครับที่ชอบรู้จักไปสองด้วยว่าจะเป็นที่ในการแสดงของเราว่าวันนี้เราชูป้ายอยู่ในการแสดงของเราค่ะที่สน.วังทองหลางเนี่ยไปแจ้งข้อกล่าวหาว่าผิดพรบ.ฉุกเฉินทันทีพวกเขาแค่ไปยื่นหนังสือเพื่อตามหาคนเพื่อตามหาผู้เป็นเฉลิมพลที่กัมพูชาทางกรณีไม่สวดที่วันไหนที่สุดอ้างพรบ.ฉบับนี้นะคะตรงพวกเขานะคะนะครับมีกำลังตำรวจกองกำลังเพื่อตรวจงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นั้นด้วยนะครับที่สนามบินทองหล่อมีบอกว่าหยุดอ้างเรื่องโรคระบาดปากประชาชนนะคะชัดเจนนะคะว่าพรก.ฉุกเฉินตอนนี้นะคะไม่ได้ทำเพื่อควบคุมโรคต่อไปแล้วแต่ควบคุมอะไรเนี่ยดูลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าควบคุมอะไรกันไม่ได้จำไม่ได้อะแต่ว่าเห็นใช่ไม่แน่ใจว่า
ตัวเชื้อเด็กกลางครับผมโควิดเชื้อโควิดตัวตัวนี้ที่ตัวเชื้อเราติดกลางในการรวมตัวร้องทุกข์ร้องเรียนความเดือดร้อนต่างๆ
พราะฉะนั้นรัฐที่รัฐบาลได้ใช้พรบ.ฉุกเฉินหรือเป็นการฉกฉวยหรือเป็นการฉวยโอกาสที่จะควบคุมปราบปรามประชาชนเราจึงมาที่นี่เห็นใจตำรวจทุกท่านต้องทำตามหน้าที่แต่ขอประนามรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะเผด็จการตัวสุดท้ายของประเทศไทยและขอประนามการใช้อรกรฉุกเฉินเพื่อคุกคามปราบปรามเสรีภาพของประชาชนนอกจากนี้การใช้อรกรฉุกเฉินนั้นจะนำมาซึ่งความหายนะทางเศรษฐกิจเพราะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายในเรื่องสิทธิมนุษยชนภาพลักษณ์ของประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่วุ่นวายโกลาหลหรือจลาจลเป็นเหตุให้ไม่มีการมาลงทุนในประเทศไทยวันนี้เรามาด้วยความห่วงใยต่อประเทศไทยด้วยความห่วงใยต่อสิทธิมนุษยชนมาเพื่อให้เราได้สิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยเราจึงมาที่นี่เพื่อจะบอกว่ายกเลิกพรบ.ฉุกเฉินพรบ.ฉุกเฉินขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพี่สมยศนะคะที่พี่นนท์นะคะจะพูดอะไรสักนิดนึงไหมคะในฐานะที่ได้หมายเหมือนกันเนาะค่ะได้หมายที่แรกค่ะมาพร้อมกับเรื่องของโดยดังนั้นที่มาตามมาเรียกร้องให้ทางสถานทูตกัมพูชาและทางไทยเพื่อตามหาเรื่องความจริงนะคะการตามหาความจริงเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่เราที่คิดว่าการตามหาความจริงเนี่ยจะถูกเสนอต่อเราความจริงหรือว่าได้ทำตามคำสั่งของใครเพราะว่าผมไปยื่นหนังสือเพื่อตามหาคนขายเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่น่าจะขอบคุณพวกเราที่ช่วยทำงานประเทศไทยจะไม่มีบรรทัดฐานใดเลยถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับคนไปยื่นหนังสือราชการไม่ต้องต่อคำถามในที่ถ้าไปยื่นหนังสือราชการแล้วผิดกฎหมายไทยถูกตั้งคำถามประเด็นนี้หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าพรบ.ฉุกเฉินเนี่ยมีไว้ออกมาเป็นการเฉพาะเพื่อการควบคุมโรคคุณต้องตอบประชาชนให้ได้ว่าการไปยื่นหนังสือมันละเมิดการควบคุมโรคยังไงและผมฝากเพียงไปถึงพี่น้องช่วยตั้งคำถามด้วยว่าไอ้คุณหมอหน้ามนที่บอกการจะตกทุกวันเนี่ยให้มันเป็นฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ไปกินข้าวยิ้มแข่งอยู่แล้วป้องกันโรคไหมหรือว่าโควิดมันเลือกคนเฉพาะใส่เครื่องแบบหรือหีดพิตาทั้งนั้นกับประชาชนมันได้ใช้มาตรฐานเดียวกันใช่ไหมอีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายผมคิดว่าพนักงานบอกผมในเรื่องที่ตำรวจสอนวังทองหลังเนี่ยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาพูดชัดเจนว่าพรบ.ฉุกเฉินไม่กระทบสิทธิประชาชนเพราะฉะนั้นเราแค่ไปยื่นหนังสือราชการตามสิทธิ์คุณมาแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยแสดงว่าคุณคำสั่งนายกรัฐมนตรีหรืออีกกรณีหนึ่งนายกรัฐมนตรีต้องพูดผิดวันนี้ผมเข้าไปผมจะถามพนักงานสอบสวนว่าคุณ
เห็นด้วยและทำตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีไหมถ้าเขาบอกว่ายืนยันอันนี้คือการแจ้งความผมยืนยันผมจะไปถามนายกประยุทธ์ว่ามุนถอนคำพูดด่วนว่าที่มาโม้ว่าพรกฉุกเฉินไม่พบสิทธิประชาชนคุณโกหกแค่นี้ครับขอบคุณครับค่ะเราที่สำคัญของนายกของเรานะคะที่โดนหาเรื่องทำการนี้นะคะได้พูดถึงที่นี่เดินทางเดินทางแล้วก็มาประเด็นผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันในวันนี้นะก็เรื่องประเด็นเรื่องการลดสิทธิ์ก็ไม่ได้พูดไปเกี่ยวกับทุกประเด็นแล้วแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยโอเคว่าณวันนี้เนี่ยวันนั้นที่เราโดนเรื่องฝ่าฝืนพรบเนี่ยเป็นว่าเรายื่นจดหมายเรื่องที่จะถามถึงวันเฉลิมซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยที่อยู่หาใจในกัมพูชาเนี่ยแต่ว่าเรากลับได้รับหมายเรียกข้อหาฝ่าฝืนพรบเฉลิมเนี่ยเราก็เห็นว่าอย่างผมก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วพรบเฉลิมเนี่ยยังทำหน้าที่อะไรอยู่ณตอนนี้41วันที่ไม่มีคนติดโควิดแล้วในไทยเนี่ยแต่ว่าในทุกๆวันยังมีคนที่กำลังโดนยาจากการที่เศรษฐกิจแย่มีกำลังหมดอยากจากการที่ไม่สามารถเปิดสถานบันเทิงได้อะไรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะพูดอยู่ตรงไหนถ้ายังมีความกังวลอยู่คนเหล่านี้มีสิทธิ์ไหมที่จะบอกว่าตัวเองกำลังเดือดร้อนอยู่ผมรู้สึกว่าถ้าคนเหล่านี้ยังไม่มีสิทธิ์เนี่ยนายกจะมาพูดว่าการกังวลเนี่ยไม่รู้สิทธิ์เนี่ยผมว่ามันก็เกินไปหรือเปล่าครับผมก็คิดว่าสังคมเนี่ยจะต้องมาเมื่อตอนหลังด้วยการว่าสุดท้ายถ้าพรบเฉยจะเป็นอยู่หรือไม่ครับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ควรเล่นอะไรจะเป็นเลยผมเชื่อในการผมไม่เชื่อว่าการลดอำนาจแบบพรบฉุกเฉินเนี่ยจะมาแก้ปัญหาที่มองได้ทั้งหมดพรบโรคติดต่อเนี่ยค่อนข้างที่จะกระจายอำนาจให้เกิดการจัดการตามวิถีชีวิตของแต่ละจังหวัดเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้เชื่อว่าประชาชนเนี่ยสามารถจัดการตัวเองได้รัฐบาลไม่เคยเชื่อว่าประชาชนเนี่ยจะดูแลป้องกันกันเองได้หน้าที่ที่รัฐบาลต้องทำไม่ทำแต่หน้าที่ที่ไม่ทำจะทำเลยแล้วเกิดขอบคุณครับก็ด้วยน้องหนุ่ยนะคะกับพี่ติ๊กก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาวันนี้นะคะคนก็หายหมายก็มานะครับก็เป็นเรื่องที่มันแปลกใจมากเพราะว่าคนหายทั้งคนเนี่ยหน่วยงานรับไม่มีใครตื่นเต้นแบบต้องรีบทำรีบหาคนอะไรเนี่ยนะครับคนทั้งคนแต่พอแค่ไปยื่นหนังสือหมายมาถึงเร็วมากนะครับก็แปลกใจเป็นกับประเทศนี้ว่าผู้มีอำนาจรับในประเทศนี้นี่คือให้ความสำคัญกับอะไรพิเศษหรือจะให้ความสำคัญกับการกระชับอำนาจนะครับสร้างพลังเพียรให้ตัวเองเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้จนถึงวันนี้ก็คือ40วันแล้วที่ไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อภายในประเทศแต่ความความเฉื่อยยังคงอยู่นั่นหมายความว่าเราต้องส่งเสียงอ่ะด้วยกันว่าต้องยกเลิกพรบฉุกเฉินเดี๋ยวนี้เท่านั้นมันคือสิ่งที่รอไม่ได้นะครับแล้วตลอดทางที่รถขบวนของเราวิ่งผ่านเนี่ยจะสังเกตคนด้วยชูมือเห็นด้วยชู3นิ้วอะไรเนี่ยครับตลอดข้างทางอะไรทุกคนก็เห็นตรงกันนะครับตามคนที่ขายตามร้านค้าอะไรเนี่ยเขาก็เห็นแล้วที่ผ่านมาเศรษฐกิจมันแย่ที่มีพรบฉุกเฉินอยู่เนี่ยยิ่งจะทำให้เศรษฐกิจทุกหนักลงเรื่อยๆหนักลงเรื่อยๆหนักลงเรื่อยๆนะครับไปแล้วสุดท้ายก็มีแหละแค่บอกอยากบอกทุกคนว่าเราต้องมาช่วยการส่งเสียงว่ายกเลิกพรบฉุกเฉินเดี๋ยวนี้เท่านั้นนะครับขอบคุณครับค่ะแล้วพี่น้องค่ะพี่น้องพี่น้องพรบฉุกเฉินมันคือขยะมันต้องหมดเวลา
รถเข็นไม่ต่างจะทิ้งไปถึงไหนใครเห็นด้วยอยากขยันนะคะช่วยกันขยันมาทิ้งในทางขยะได้นะคะเชิญค่ะต่อจากนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเราจะขออ่านแถลงการเราจะขออ่านแถลงการแล้วสี่ผู้ที่ได้รับทราบข้อกล่าวหานะคะจะไปรับทราบข้อกล่าวหาขอใช้ถังขยะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราถังขยะเป็นสแตนไม่ได้ก็คงเป็นช่วงท้ายๆนะครับก็คือเอาเรียกเอาไม้ออกนะคะทุกคนเขาให้ห่างดิฉันไป1เมตรไม่มีโควิดแล้วแถลงการโควิดก็ไม่มีแล้วนะคะ4กันทางเข้ารายงานตัวนี่คือแถลงการของเครือข่ายประชาชนยินดีด้วยโควิดและรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศใช้พ.ร.บ.ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ตั้งแต่26มีนาคม2563โดยอ้างว่ามีการระบาดของโรคโควิด-19 จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชนและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนและได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้เรื่อยๆไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2563ทางนี้มีการออกข้อกำหนดและมาตรการต่างๆที่จะกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนการประกอบการที่กระทบต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงโดยกำหนดข้อห้ามไม่ปฏิบัติตามไว้อย่างสูงคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทเป็นข้อสถานเดียวเข้ากันหมดสำหรับทุกเรื่องจึงเป็นมาตรการที่ต้องใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเราเป็นรัฐในสถานการณ์ที่เร่งด่วนจริงๆเท่านั้นเมื่อความจำเป็นหมดลงจะต้องยกเลิกมาตรการที่กระทบต่อการดำรงชีวิตโดยปกติสุขในเร็วที่สุดเป็นเวลากว่า40วันแล้วที่ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดภายในประเทศจริงอยู่เชื้อโควิด19ยังมาแต่พอออกแล้วเดี๋ยวเสียงเป็นหลายในหลายประเทศทั่วโลกและยังมีโอกาสที่ประเทศไทยจะกลับมาระบาดเป็นระลอกที่2ดังนั้นมาตรการที่ยังจำเป็นต้องเข้มงวดในช่วงนี้คือการกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศให้ตรวจหาผู้ติดเชื้อที่ห้ามผ่านด่านซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่ครม.2558 9-42 กำหนดไว้ลงพอแล้วที่ผ่านมาพรบ.ฉุกเฉินแกเปลี่ยนกันไหมแกมาสะพายกระเป๋าแล้วเพิ่มจากกฎหมายปกติได้แก่หนึ่งอำนาจสั่งห้ามออกนอกเคหสถานซึ่งหมดความจำเป็นและยกเลิกไปแล้ว2ให้นายกรัฐมนตรีสั่งโอนอำนาจการสั่งการจากรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆมาเพื่อเป็นผู้สั่งการเองแค่ทั้งหมดซึ่งกลายเป็นปัจจัยหลักในขณะนี้3ข้อหาการชุมนุมสั่งห้ามประชาชนแสดงออกในประเด็นที่จะพบต่อรัฐบาลปัจจุบันโดยมีคนถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนพรบ.ฉุกเฉินอย่าง123 4การยกเว้นความรับผิดชอบ
ขณะนี้ผู้โดนกล่าวหากำลังจะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.วังทองหลังนะครับไปคืนนะคะไปคืนนะถ่ายไปจนอยู่ในของเขาขึ้นไปนะแต่ผมจะไม่ได้ตามเขาไปด้วยนอนอยู่ในอาวิธก่อนนะครับเดี๋ยวรอที่ท่านจะมาประชุมกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องทุกท่านเลยนะครับที่มาให้กำลังใจน้องผู้ต้องหาเวลาก็ให้กำลังใจนะครับเปิดพื้นที่ให้ตำรวจฝึกครับขอบคุณค่ะ